ดิฉันหมอดาด้านะคะฝ่ายวิชาการ iTech เครือเวกโปรดักต์ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตาม ASF The Series นะคะมาตรการเร่งด่วนกรณี ASF เข้าสู่ฟาร์มค่ะสำหรับ EP 8นี้นะคะเราจะพูดถึงหนูนกแมลงว่าสัตว์พาหะพวกนี้มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสำคัญกับเชื้อ ASF ได้ยังไงบ้างและเราจะจัดการยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสัตว์พาหะโอ้โหสำคัญมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรเลยที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายและการนำพาในเรื่องของตัวเชื้อ ASF เข้ามาในฟาร์มและกระจายเชื้อภายในฟาร์มและภายในโรงเรือนนะครับสัตว์พาหะอันนี้ผมใช้คำว่าเป็นสัตว์และแมลงนำพานะฮะเนื่องจากมันไม่ได้เป็นตัวแคเรียร์หรือเป็นการพัฒนาหรือเพิ่มจำนวนเชื้ออยู่ที่ตัวสัตว์นั้นนะครับสัตว์และแมลงนำพาพวกนี้เนี่ยนะครับสำคัญยังไงมันก็สามารถพาเชื้อเข้ามาในฟาร์มเข้ามาสัมผัสแล้วก็เข้ามาให้มาปนเปื้อนบริเวณตัวอาหารหรือรังอาหารแล้วหมูมันก็ติดเข้าไปในการกินนะครับตัวหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องของตัวแมลงวันแต่ไม่แค่แมลงวันนะฮะสัตว์อื่นๆก็สามารถนำพาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงวีหรือจะเป็นนกหรือจะเป็นแมลงสัตว์เลื้อยคลานคึกคลานอื่นๆก็สำคัญหมดนะครับแต่แมลงวันเนี่ยด้วยอุปนิสัยของมันคือมันชอบไปสัมผัสตัวอุจจาระนะฮะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยพวกนี้มันจะมีการปนเปื้อนด้วย ASF ในเฉพาะหมูที่ฝังกลบไม่ดีหรือฟาร์มในโรเวทข้างเคียงที่มีการเอาเบรกของตัว ASF และมีการเฉดเชื้อออกมาทางอุจจาระและปัสสาวะนะครับแล้วพฤติกรรมของแมลงวันเนี่ยมันสามารถบินไปได้ในระยะทางที่ไกลๆหากินได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งเป็นกิโลเลยแล้วมันก็มาสัมผัสตัวหมูนะฮะสัมผัสตัวรังอาหารนะฮะและสัมผัสตัวอาหารแล้วถ้ามันมีการนำตัว ASF เข้ามาด้วยหมูตัวนั้นก็ได้รับเชื้อ ASF จากการกินแล้วแมลงวันเนี่ยหนึ่งตัวอาจจะมีการนำพาตัวเชื้อไม่มากนะแต่ถ้ามันมามีเป็นร้อยตัวมีพันตัวอันนี้ก็โอ้โหมีการวนเวียนเข้ามาเลยซึ่งมันมีการพิสูจน์มาแล้วว่าหลายฟาร์มที่มีตัวแมลงวันหรือจากการสัตว์ประหารต่างๆพวกนี้ไม่ดีไม่สามารถที่จะควบคุมตัว ASF ได้เลยและการแพร่กระจายของมันเนี่ยจะไปได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างแล้วทำให้หมูเกิดการติดเชื้อแบบเห็นอาการชัดเจนมากนะครับเนื่องจากไวรัลโหลดมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นทวีคูณนะฉะนั้นการป้องกันทำอย่างไรนะอย่างพวกนกแมลงวันหรือสัตว์มีปีกต่างๆต้องใช้มุ้งครับมุ้งฟ้าเลยครับปิดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนปิดหรือโรงเรือนเปิดคุณจะต้องปิดสนิทเพราะว่าปิดไม่ใช่ปิดอย่างเดียวนะต้องปิดให้สนิทด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใต้หลังคาจัวจุดที่มีช่องหรือร่องทั้งหมดนะฮะประตูหน้าต่างหน้าคูลิ่งแพดหน้าพัดลมนะครับและการกางมุ้งคุณจะต้องให้สนิทถึงพื้นต้องไม่มีช่องให้แมลงหรือตัวสัตว์อื่นๆเนี่ยสามารถเข้ามาได้แม้แต่จุดเดียวไอ้ต้องละเอียดนะฮะต้องเข้าไปสำรวจแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันสมบูรณ์นะครับซึ่งอันนี้มันสามารถป้องกันนกได้ด้วยนะและอาจจะป้องกันแมลงและสัตว์พืชพันธุ์อื่นได้ด้วยนะในระดับหนึ่งอันที่สองคือต้องทำลายวงจรของมันต้องไปค้นหานะครับว่ามันมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถวไหนในเรื่องของตัวขยะในเรื่องของบ่อรวมขี้ต่างๆควรต้องอยู่ในระบบปิดทั้งหมดนะฮะขยะต่างๆก็ต้องเผาทิ้งให้หมดอย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะครับและต้องใช้ตัวสารเคมีเข้ามาช่วยด้วยนะฮะทั้งการฉีดพ่นนะฮะตัวเตรียมไว้แล้วก็สารเคมีที่เอาไว้กำจัดตัวอ่อนหรือตัวดักแด้ต่างๆซึ่งอันนี้ต้องทำเป็นระบบให้เป็นครบวงจรและต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยแรกๆอาจจะเยอะถ้าเราติดต่อกันนะฮะเป็นเดือนเป็น2เดือนนะฮะซึ่งเรารู้อยู่ว่าวงจรของสัตว์พวกนี้นี่มันใช้เวลาเป็นเดือนจริงๆทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆมีความถี่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องปริมาณของสัตว์ประหารพวกนี้มันจะค่อยๆลดน้อยลงนะครับจบไปแล้วนะคะสำหรับ ASF The Series EP นี้ค่ะ EP หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ